่อชีวิตเขาได้แต่ละวันละวันถ้าเมื่อก่อนน่ะหน่วยงานจะเยอะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์มันหนักขึ้นเราเข้าใจและอย่างในชุมชนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแทบจะทุกชุมชนก็ว่าได้แล้วเนื่องด้วยฐานะยากจนตกงานเลิกว่าจ้างงานไม่มีงานทำนะคะแล้วก็ไหนก็คนกักตัวที่บ้านไหนก็คนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านงานหนักคือประธานชุมชนแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ติดอาสาคนในชุมชนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยการหาข้าวของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจากตรงไหนเข้ามาสู่ยังบ้านเราในชุมชนประธานชุมชนวัดคลองเตยใน3ซึ่งมี215หลังคาเรือนประชากรกว่า 2,000 คนเปิดเผยถึงผลกระทบที่คนในชุมชนวัดคลองเตยใน3ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3โดยในวันนี้เธอเป็นหนึ่งในตัวแทน45ชุมชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยเข้ารับอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานและอาหารกล่องที่ร้านอาหารรายย่อยปรุงสุกใหม่สะอาดตามหลักโภชนาการนำกลับไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ CP ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรมูลนิธิกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนและองค์กรเอกชนจัดโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19ร่วมแจกอาหาร2ร้านกล่องฟรีตลอด2เดือนใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆและผู้ประกอบการภาคธุรกิจร้านอาหารรายย่อยให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าแมคโครถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครัวปันอิ่มเพราะเร่งใจสู้ภัยโควิด-19ซึ่งแมคโครเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยได้ทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารในเครือข่ายและในส่วนของแมคโครที่จะเข้ามาร่วมมอบอาหารให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนต่างๆจำนวน40ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการนี้เนี่ยแมคโครก็เล็งเห็นว่าจะช่วยได้ทั้ง2กลุ่มนะคะก็คือเราเนี่ยติดต่อกับร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายของเราเพื่อซื้ออาหารเอามาส่งต่อมอบเป็นกำลังใจให้คนในชุมชนนะคะวันนี้เนี่ยเรามามอบให้จำนวนทั้งหมด 2,000 กล่องที่ชุมชนในเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะคะและนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงไกลสู้ภัยโควิดซึ่งเป็นดำริของท่านประธานอาวุโสตนินเจรพนมที่เราจะส่งมอบกล่องให้ทั้งหมด2ล้านกล่องในระยะเวลา2เดือนนะคะกับชุมชน40ชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑลขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืนโลตัสเปิดเผยว่าโลตัสได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆที่จะมาร่วมรับข้าวกล่องจากโลตัสจำนวน10จุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กรวมถึงประชาชนแล้วยังช่วยอุดหนุนสินค้าการเกษตรอีกด้วยโครงการนี้เนี่ยเรามีการร่วมมือกันทั้งหมด40จุดจะเป็นจุดแจกจ่ายอาหารโดยที่ว่าโลตัสเองเนี่ยจะมีจุดแจกจ่ายทั้งหมด10จุดเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นองค์กรการกุศลมูลนิธิต่างๆนะคะแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาที่มารับข้าวกล่องของเราเนี่ยค่ะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนให้ถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกคนในโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็โครงการนี้นอกจากช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วเนี่ยยังได้ช่วยเกษตรกรด้วยเพราะว่าเรามีการรับซื้อมังคุดนะคะซึ่งตลาดไม่มีช่องทางระบายมันจะภาคใต้นะคะมังคุดทั้งหมดนี้เราก็ได้นำมาก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแจกเป็นกองข้าวกล่องด้วยคือได้ตักข้าวแล้วผลไม้แล้วก็เป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรได้ด้วยสำหรับอาหารจำนวน2ร้านกล่องนี้ประกอบด้วยส่วนแรกเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาดโดยโครงการครัวปันอิ่มจะจัดซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องถูกสุขอนามัยจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1ล้านกล่องและอีก1ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือ CP ที่เป็นอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานรวมเป็น2ล้านกล่องซึ่งประกอบด้วยเมนูอาหารแตกต่างกันในแต่ละวันโดยมีจิตอาสามูลนิธิรวมถึงภาคประชาสังคมมาช่วยดำเนินการแจกจ่ายซึ่งนอกจากแจกจ่ายอาหารแล้วบางจุดยังแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมังคุดเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนอีกด้วยณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงานเ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ